เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564การเวลาก็ผ่านไปนะผ่านมาเช่นนี้นะเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งออกพรรษาอีกไม่กี่วันก็จะหมดเขตกฐินกาลก็คือหมดเวลาทอดกฐินอีกแล้ววันสุดท้ายของการทอดกฐินเนี่ยจำง่ายๆก็คือวันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญเดือน12ก็อีกไม่กี่วันนี้เองการเวลานะการเวลาก็คือโอกาสนั่นเองต้องบอกว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะการเวลาอันได้แก่โอกาสของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากนะ
ถ้าไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในช่วงการเวลานั้นๆถ้าไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในแต่ละการเวลานั้นๆซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนมีเวลามีโอกาสเท่ากันบางคนอาจจะมองว่าต้องทำงานนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์บางคนก็ทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็มีถึงวันอาทิตย์หรือ7 วันเลยก็มีการทำงานก็ต้องเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะเพราะว่ายิ่งยุคนี้สมัยนี้ด้วยแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็เป็นค่าใช้จ่ายไปหมดเลยนะอย่างเช่นในยุคสมัยที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กกันค่าน้ำค่าไฟเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะแทบจะไม่ต้องจ่ายโดยเฉพาะค่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะไม่มีการซื้อขายน้ำกันนะเป็นบางแห่งเท่านั้นที่น้ำไม่พร้อมที่จะนำมาดื่มนำมาใช้บริโภคต้มหุงอาหารเป็นต้นก็ต้องมีการซื้อขายกันหน่อยแต่ก็ไม่มากนักนะแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยน้ำดื่มโดยเฉพาะน้ำดื่มเนี่ยต้องซื้อกันแล้วแล้วก็เรื่องไฟฟ้านะสมัยก่อนแม้จะมีไฟฟ้าแต่เราไม่ได้ใช้นะเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรอะไรก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วนะค่าใช้จ่ายนะที่ต้องจะจ่ายออกไปนะเพื่อเครื่องใช้ไม้สอยที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตของชาวโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นเรียกว่ารายจ่ายนะมากกว่ารายรับดังนั้นชาวโลกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อนำรายได้ที่ได้มาจากการทำงานของตนเนี่ยมาบำรุงนะเลี้ยงชีพเรียกว่าบำรุงขันนะแล้วก็อำนวยความสะดวกในช่วงใช้ชีวิตแต่ว่าอย่าลืมว่าโดยเฉพาะผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่หรือผู้ที่ยังมิได้เป็นพระอริยะยังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังสารวัฏนะไม่ใช่ในโลกอย่างเดียวนะในสังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยคือเส้นทางการใช้ชีวิตที่ทั้งยาวนานและยาวไกลนะแต่ถ้าในโลกหรือทางโลกเนี่ยอาจจะโลกนี้โลกหน้าโลกไหนอาจจะไม่กี่ครั้งไม่กี่ภพไม่กี่ชาติก็ได้นะแต่ก็คำว่าโลกก็อยู่ในสังสารวัฏนั่นแหละเมื่อยังไม่ได้เป็นอริยะหรือยังเป็นปุถุชนอยู่แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องใช้ชีวิตในสังสารวัฏอยู่ไปทุกภพทุกชาติเนี่ยโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ภพไหนชาติไหนจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เหมือน
เทวดาไม่เหมือนพรหมที่ทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลในสมัยที่เป็นมนุษย์นะไว้เยอะหลังจากจุติตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนะก็เป็นไปตามบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์นะส่วนใหญ่ก็ในสมัยที่เป็นมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะรู้ดีรู้เรื่องดีรู้รายละเอียดดีนะมีศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นต้นนะเป็นอย่างดีกว่าสัตว์โลกนอกนี้โดยเฉพาะกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ว่าได้นะดังนั้นมนุษย์จึงมีโอกาสมากผู้ที่เป็นเทวดาอยู่ในปัจจุบันและในอดีตและจะเป็นเทวดาในอนาคตการต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาศัยช่วงชีวิตช่วงโอกาสที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละนะมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในวิธีการการทำความดีการละเว้นความชั่วแล้วก็อาศัยความรู้ความเข้าใจนี่แหละเน้นแต่เรื่องดีๆเรื่องบุญเรื่องกุศลเว้นเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลหลังจากจุติตายแล้วจากโลกมนุษย์จากวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมตามบุญตามกุศลที่ตนบำเพ็ญไว้โอกาสที่ต่อให้เป็นมนุษย์แล้วจะรู้จะทราบเชื่อมั่นนะว่าความจะเป็นมนุษย์ได้ความจะมีโอกาสในการทำความดีได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นแม้โดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่ณขณะนี้นะจะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเวลาในการที่จะมาศึกษาธรรมะฟังธรรมะเรียนรู้ทำความเข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าประทานให้ไว้เนี่ยเวลาเนี่ยนะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะทั้งวันทั้งคืนนะก็เลยต้องทำให้เป็นเวลาเอาไว้ก่อนนะเช่นวันพุธนะทุกๆวันพุธเนี่ยตั้งแต่16.30หนอเป็นต้นไปนะถึง17.30หนอหรือ40หนอประมาณนี้นะโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ1 ชั่วโมง10 กว่านาทีโดยประมาณเนี่ยก็พยายามหาเวลาให้ได้ในช่วงวันพุธในเวลาดังกล่าวเพื่อเอาโอกาสนี้วันเวลานี้มาฟังธรรมนะเพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามโดยเฉพาะนำไปประยุกต์ใช้ประกอบใช้ในขณะดำเนินชีวิตในขณะทำมาหาเลี้ยงชีพนะเมื่อเรามีหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต่อให้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามผู้ที่มีหลักการทางพระพุทธศาสนาในใจอยู่แล้วเนี่ยจะได้นำหลักการทางพระพุทธศาสนาออกมาใช้นะตามสถานการณ์ต่างๆนะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันพุธนี้ก็
เป็นเช่นเดียวกันกับวันพุธที่ผ่านมาก็คือทางชมรมพุทธธรรมสิริราชงานคุณธรรมและจริยธรรมได้จัดให้มีการบรรยายธรรมเรียกว่าบรรยายพระคาถาธรรมบทซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจนะเป็นอย่างมากก็คือว่าณวันพุธนี้เนี่ยเราได้เดินทางเราได้ศึกษาเราได้สะสมเราได้สั่งสมคุณงามความดีเป็นมหาบุญมหากุศลให้แก่ชีวิตให้แก่จิตใจเรากันมาถึงพระคาถาที่301แล้วนะ301แล้วนะตั้งแต่พระคาถาแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยพระคาถา301หรือ301แล้วนะเกิน300แล้วนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยซึ่งพระคาถาจะเยอะนะกว่านะเรื่องอื่นๆที่ผ่านมานะมีทั้งหมดเนี่ยลองนับดูสิตั้งแต่296ถึง301นะ6พระคาถาด้วยกันในเรื่องเดียวนี้นะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมนะเป็นพระคาถาธรรมบทถึง6พระคาถาด้วยกันซึ่งมีจารึกมีบันทึกไว้ในปกิณกวรรคอันเป็นวรรคที่21แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องที่5นะมีชื่อเรื่องว่าทารุสากติกะปุตตะวัตถุเป็นเรื่องที่5อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่4นะแต่อาตมาพิมพ์ผิดไปก็คือไม่ได้แก้ไขเป็นเรื่องที่4นะพิมพ์ผิดเป็นเรื่องที่3นะก็แก้ไขย้อนหลังนะแต่ตัวเลขนั่นแก้ไม่ได้แล้วนะในจอเนี่ยของเรื่องที่แล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5ตามลำดับมาเลยทารุสากติกะปุตตะปุตตะก็คือบุตรลูกชายนะทารุก็แปลว่าฟืนหรือท่อนไม้นะโดยหลักก็จะใช้ในสำนวนความหมายของคำว่าฟืนนั่นเองสากติกะเนี่ยนะแปลว่านายเกวียนนายเกวียนนะเดิมทีคือสกตะแปลว่าเกวียนนะทารุสากติกะบุตตะก็คือลูกของนายเกวียนที่บรรทุกไม้บรรทุกฟืนนะหรือจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าบุตรของนายทารุสากติกะแต่ถ้าฉบับไทยเราเนี่ยเราไปเปิดดูนะจะเขียนว่าเรื่องนายทารุสากติกะนะแต่ถ้าไปดูในตำราก็คือในคัมภีร์ธรรมปัฏฐากถกถาเรื่องนี้ฉบับภาษาบาลีเนี่ยบรรทัดแรกเราก็จะเจอคำว่าสุปพุทธังอิตินะสุปพุทธันตินะอิมังธรรมเทสนังสัทธาเวลุวเนวิหรันโตทารุสากติกัสสะปุตตังอารัพพกเถสิถ้าดูตามบาลีบรรทัดแรกในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าชื่อเรื่องเนี่ยควรเขียนเป็นนะชื่อเรื่องว่าทารุสากติกะปุตตะวัตถุต้องมีคำว่าปุตตะด้วยจึงจะสอดคล้องสอดรับกันนะในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัส
พระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาธรรมบทไว้ถึง6พระคาถาด้วยกันนะจะอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะเป็นข้อมูลธรรมะภาคภาษาบาลีซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้หรือต้องบอกว่านี่คือคำของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือพุทธพจน์นี่คือพระพุทธดำรัสนี่คือพระธรรมเทศนานะนี่คือพระพุทธธรรมนี่คือพระพุทธเทศนานี่คือพระพุทธภาษิตได้หมดเลยนะคำใดๆก็ตามที่เป็นคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โดยพระองค์เองเนี่ยเราสามารถเรียกได้หลากหลายเป็นต้นตามที่ได้กล่าวให้ทราบตั้งแต่พระพุทธพจน์พระพุทธดำรัสไปเรื่อยเลยนะต้องมีคำว่าพุทธพุทธนำหน้าไว้หนึ่งก็คือพระคาถาว่าสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรโตจะนิจจังพุทธคตาสติสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรโตจะนิจจังธัมมะคตาสติสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรโตจะนิจจังสังฆคตาสติสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรโตจะนิจจังกายคตาสติสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเอสังทิวาจะรโตจะอหิงสายะรโตมโนสุปพุทธังปพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรโตจะภาวนายะรโตมโน6พระคาถาด้วยกันนะ6พระคาถาด้วยกันเนื่องจากว่าเนื้อหาสาระนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะอยู่ที่6พระคาถานี้นะจึงมีพระคาถาเยอะกว่าเรื่องอื่นๆที่ผ่านมานะที่มาที่ไปนะเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่มาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระคาถาธรรมบทตั้งแต่พระคาถาลำดับที่296ถึง301หรือ301รวมทั้งสิ้น6พระคาถานี้นั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องนะก็มีอยู่ว่าในกรุงราชคฤห์จะมีเด็กหนุ่มนะเด็กหนุ่มอยู่2คนนะคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อแม่ครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อแม่ครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเวลาคนเราจะเป็นเพื่อนกันอะไรกันเนี่ยนะอาจจะมีความเห็นต่างกันในประเด็นอื่นแต่สามารถนะเป็นเพื่อนกันได้นะเป็นเพื่อนเล่นกันได้เป็นเพื่อนพูดคุยกันได้เป็นเพื่อนเดินทาง
นะไปไหนต่อมิไหนด้วยกันได้แล้วก็จะไม่พูดเรื่องที่เป็นเหตุให้ขัดแย้งแตกแยกกันเพื่อนที่ดีต้องเป็นลักษณะนั้นแต่เพื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากตนเองจะเป็นผู้ดีเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะต้องหาโอกาสในการที่จะช่วยให้เพื่อนเราที่เรารู้ว่ายังขาดคุณสมบัติของความเป็นคนดีอยู่เนี่ยนะเข้ามาเป็นคนดีอาจจะดีกว่าเราก็ได้อาจจะดีเท่าเราก็ได้หรือดีกว่าเดิมนะก็ได้เนี่ยนะอันนี้สมควรอย่างยิ่งนะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราญาติพี่น้องเรารวมไปถึงพ่อแม่เรานะรวมไปถึงผู้มีพระคุณต่อเราใครๆก็ตามนะที่เราทราบว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นยังขาดนะคุณสมบัติความเป็นคนดีอย่างไรนะเราก็ควรหาช่องทางหาโอกาสในการที่จะดึงให้เขาเข้ามาทางความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิอย่างเราให้ได้นะมันจะเป็นทั้งการชักชวนดึงคนที่เดินทางผิดหรือเดินผิดทางเนี่ยให้มาเดินทางถูกหรือเดินถูกทางให้ได้นะก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนที่เราชักชวนมาด้วยแล้วก็จะเป็นบุญซึ่งเป็นบุญสำคัญมากนะเป็นบุญแก่เราผู้ชักชวนด้วยบุญสำคัญมากนะบุญที่สามารถดึงชักชวนคนที่เดินทางผิดคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้บรรเดินให้มาเดินทางที่ถูกต้องได้เนี่ยมันบุญมหาศาลนะบุญมหาศาลเรียกว่าบุญพลิกชีวิตบุญที่พลิกเส้นทางสังสารวัฏจากทางมืดไร้ความกระจ่างนะไร้เหตุผลไร้สาระสำคัญสำคัญแล้วก็ไร้จุดหมายปลายทางนะมาทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิเต็มไปด้วยสาระแก่นสารเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีจุดหมายปลายทางมีจุดยืนนะที่ชัดเจนบริบูรณ์ถือว่าเป็นบุญมากนะใครก็ตามที่รู้ว่าเพื่อนเราญาติพี่น้องเรารวมไปทั้งพ่อแม่และผู้มีพระคุณแก่เราเนี่ยยังเดินทางผิดหรือยังเดินผิดทางยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็พยายามหาทางชวนนะให้มาทางที่ถูกให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะเด็กสองคนหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องบอกว่าคนหนึ่งนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคนหนึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่งไม่ใช่ชาวพุทธต้องบอกอย่างนี้เลยเขาก็เล่นกันน่ะเล่นกันเนี่ยสมัยก่อนก็มีการเล่นกันเล่นอะไรอ่ะสมัยก่อนนะก็เรียกภาษาแปลเรียกว่าครุบหรือลูกครีนะมันเป็นลูกกลมๆสำหรับเล่นแล้วแข่งขันกันคงไม่ถึงขั้นพนันกันอะไรกันนะเอาแค่ใครแพ้ใครชนะนะเอาการแพ้ชนะเป็นที่ตั้งนะถ้าสมัยเด็กๆก็อาจจะมีการทำอะไรอ่ะมีการให้ใครแพ้ก็ถูกเคาะศีรษะบ้างใครชนะก็ได้เคาะศีรษะบ้างอะไรประมาณนี้นะเขกหัวเข่าบ้างอะไรประมาณนี้นะเชื่อไหมว่า
ไอ้เด็กหนุ่มที่เป็นลูกชายของครอบครัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเวลาเขาแข่งทีหนึ่งเนี่ยนะเวลาเขาแข่งทีหนึ่งเนี่ยเขาจะพูดคำหนึ่งว่านะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะนะจำไว้เลยนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจำไว้เลยแล้วก็อย่ามาอ้างและต่อไปเนี่ยอย่ามาอ้างว่าโอ้มนต์มันยาวจังจำไม่ได้สวดไม่ไหวนะอายุก็เยอะแล้วแรงที่จะสวดมนต์เนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วนี่ทำตามนี้เลยเนี่ยย่อๆสั้นๆสองคำคลุมหมดเลยคลุมหมดเลยนะโมพุทธัสสะเลยนะไม่ต้องไปยาวถึงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วนะโมพุทธัสสะนี่จบเลยนะพุทธคุณมาหมดเลยนะโดยความหมายของคำว่านะโมพุทธัสสะนั้นหมายความว่านะขอนอบน้อมนะขอกราบไหว้ขอนมัสการขอถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณทุกประการความหมายรวมๆมันคืออย่างนั้นนะเป็นภาษาบาลีย่อๆสั้นๆแค่สองคำจำไว้เลยนะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจำให้มันขึ้นใจแค่สองคำเองนะโมพุทธัสสะนะเอออะไรก็นะโมพุทธัสสะไว้ก่อนนะมาถ้ามีเวลามากก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้ามีเวลาเยอะกว่านั้นก็อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เราได้กันนะทุกคนนั่นแหละนะแต่ถ้าเวลาน้อยๆเนี่ยเอาแบบสั้นๆย่อๆแต่ความหมายคุมไปหมดนะพระพุทธคุณมีจำนวนเท่าใดนะก็จะถูกกล่าวถึงเอ่ยถึงนะผ่านคำว่านะโมพุทธัสสะไปทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วใช้การได้ดีนะไม่หนักนะไม่ยาวไม่ยากนะจำง่ายด้วยนะโมพุทธัสสะไอเด็กครอบครัวลูกหรือตระกูลสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะแข่งทีหนึ่งเนี่ยนะต้องบอกว่าตั้งนะโมนะแต่ไม่ได้ตั้งนะโมตัสสะพะคะวะโตยาวแบบนั้นนะตั้งว่านะโมพุทธัสสะแล้วก็แข่งแล้วแข่งทีไรหลังจากก่อนแข่งตั้งนะโมพุทธัสสะจบเนี่ยแข่งแล้วชนะทุกทีไอ้ส่วนไอ้เด็กลูกชายของตระกูลหรือครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาก็มีมนต์ของเขาเหมือนกันนะแต่มนต์ของเขาคือนะโมอรหันตานังไม่ได้แปลว่าข้าพเจ้านอบน้อมนะถวายความเคารพระลึกนึกถึงบูชาสักการะซึ่งพระอรหันต์นะหรืออรหันตคุณนะความหมายนี้หมายถึงพราหมณ์ไปหมายถึงพรามนะไปหมายถึงพรามไปหมายถึงเดรัจฉีนู่นแต่เขาใช้คำว่าอรหันตานังนะไปหมายถึงเดรัจฉีอ่ะไม่ใช่พรามหรอกนะแต่เขาใช้คำว่าอรหันตานังก็คือเขาเรียกนะเดรัจฉีของเขาว่าอรหันนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่อรหันจริงตามคำไงนะเขาเรียกเดรัจฉีที่เขานับถือในฐานะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาก็จะเรียกคำสรรเสริญที่สูงสุดอะนะเรียนแบบไปจากชาวพุทธเรานี่แหละอรหันตานังนะโมอรหันตานังแต่เขาหมายถึงเดรัจฉีนะของเราเนี่ยเอาสูงสุดเลยจบเลยแล้วมีอยู่คนเดียวในโลกก็คือพระพุทธเจ้านะไม่ต้องไปนะตีความใดๆทั้งสิ้นว่าพุทธัสสะหมายถึงบุคคลอื่นที่นอกจากพระพุทธเจ้าไม่เลยพุทธัสสะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวบุคคลเดียวในโลกหมายถึง
พุทธคุณนะพระพุทธคุณทุกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจบส่วนคำว่าอรหันตานังเนี่ยมันยังหมายถึงความหมายอื่นได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางด้านภาษาบาลีนั้นญาติโยมทุกท่านในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเรียนแบบนะหนุ่มลูกชายครอบครัวสัมมาทิฏฐิที่จะทำอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะโมพุทธัสสะก่อนเลยนะตั้งนะโมพุทธัสสะก่อนเลยนะจำไว้แล้วก็นำไปใช้กันด้วยนะจะเกิดประโยชน์มากมายแต่เรื่องราวที่มาของหกพระคาถานี้เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเรื่องหนุ่มๆนะเล่นกันพนันกันเอาแพ้เอาชนะกันแต่ว่าจากเรื่องเด็กๆเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสุดท้ายนะจากเด็กลูกชายของพ่อแม่ครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐินับถือเดรัจฉีนะเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาของเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป็นใครสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นชาวพุทธเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยนะสุดท้ายได้บวชด้วยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่พอฟังนะพระธรรมเทศนาสองพระคาถานี้เสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกันก่อนนะหลังจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระนะเป็นภิกษุณีนะทั้งลูกชายทั้งพ่อทั้งแม่นะแล้วก็สุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์บางทีเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่ดีแล้วเรานำปฏิบัตินะอย่างต่อเนื่องนะส่งไม้ต่อสืบทอดโดยการสื่อสารให้มีการได้ยินได้ฟังกันเนี่ยมันเกิดผลดีได้นะอย่าลืมว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมีที่มาของตนของตนคือบุญกุศลบาปอกุศลอยู่แล้วแม้เราท่านทั้งหลายจะไม่ทราบว่าตนเองมีบุญหรือมีบาปนะมามากกว่ากันอย่างไรนะมีหรือไม่อย่างไรก็จริงนะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อเราเคยเป็นหนึ่งในชีวิตสัตว์โลกในอดีตการที่ผ่านมานะจำไม่ได้นับไม่ถ้วนเนี่ยแต่การทำกรรมในอดีตเนี่ยนะก็มีอยู่แล้วนะไม่ได้ต่างจากปัจจุบันและอนาคตต่อไปหรอกเพียงแต่ว่าในอดีตอาจจะทำบาปมากกว่าบุญหรืออาจจะทำบุญมากกว่าบาปเท่านั้นเองเมื่อกรรมเหล่านั้นคือกรรมที่ตนเคยทำไว้ในอดีตการในแต่ละภพในแต่ละชาติเนี่ยถึงเวลาส่งผลเช่นว่าถ้าบุญส่งผลเราก็ได้โอกาสดีๆในการที่จะทำบุญต่อทำบุญเพิ่มนะถ้าบาปส่งผลเราก็หมดโอกาสในการที่จะทำบุญนะเราไม่มีโอกาสที่จะทำบุญเพิ่มทำบุญเสริมกลายเป็นว่าเราจะมีโอกาสในการทำบาปนะเสริมเพิ่มนะมันจะต่างกันแบบนั้นด้วยนะในเมื่อแต่ละครั้งที่มีการละเล่นการแข่งขันตามภาษาเด็กๆหนุ่มๆกันเนี่ยไอเด็กลูกชายสัมมาทิฏฐิชนะทุกครั้งนะและทุกครั้งที่จะแข่งขันได้ตั้งนะโมพุทธัสสะตลอดไอเด็กลูกชายของครอบครัวมิจฉาทิฏฐิตระกูลมิจฉาทิฏฐิแม้จะตั้งนะโมแต่เป็นนะโมอรหันตานังซึ่งหมายถึงนะโมติฏฐิญาณังก็แพ้ทุกครั้ง
นะแต่สิ่งที่เด็กหนุ่มลูกชายนะครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะแพ้นะจะแพ้การละเล่นจะแพ้การพนันแต่สิ่งที่เขาได้เนี่ยได้แบบที่เขานะเขาไม่ได้จากการที่เขาตั้งใจจะได้นะเขาไม่ใช่ได้อย่างนั้นนะเขาไม่ใช่ว่าได้จากที่เขาต้องการจะได้หรือขวนขวายแต่เขาได้โดยการที่ไอ้คู่แข่งของเขาซึ่งเป็นเพื่อนเขาเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งให้เขาได้ยินแล้วก็ชนะทุกครั้งมันเป็นสักขีพยานประจักษ์พยานให้เขาเห็นว่าที่เพื่อนเขาชนะก็เพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยตั้งนะโมพุทธัสสะเขามองอย่างนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนื่องจากเขาเป็นลูกชายหรือพ่อเขาเนี่ยนะมีโคนะเทียมเกวียนเข้าป่าไปหาฟืนไปหาไม้นะอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อถึงสถานที่นะซึ่งเป็นช่วงกลางวันก็ปล่อยให้โคนะเดินกินหญ้านะดื่มน้ำตามเราว่าตามอัธยาศัยไม่ได้ผูกเชือกแม้มีเชือกก็ไม่ได้ล่ามกับเสาหลักใดๆไว้ปล่อยตามอัธยาศัยแล้วก็พ่อลูกก็นะกินข้าวกินปลากันอะไรกันนั่นแหละประมาณนั้นเหมือนเวลาเราเดินทางไปไหนด้วยรถยนต์นะเวลาถึงปั๊มเราก็จะบอกว่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้รถด้วยเติมน้ำมันให้คนด้วยนะเติมน้ำมันให้คนก็คือคนก็ลงไปจับจ่ายซื้อของนะซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มเป็นต้นนะคนก็เติมน้ำมันรถก็เติมน้ำมันส่วนสมัยนู้นเนี่ยคนก็เติมน้ำมันคือทานข้าวที่พกมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านส่วนโคก็เติมน้ำมันคือปล่อยให้โคเนี่ยเที่ยวหากินหญ้าเองดื่มน้ำเอาเองสมัยนู้นนะน้ำท่าก็หาง่ายๆแต่มันเป็นช่วงที่ฝูงโคของชาวบ้านนะคนอื่นๆที่ออกหาเสบียงฟืนเป็นต้นนะผลหมากลากไม้ตามป่าตามเขาเป็นต้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดินทางกลับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ไกลหน่อยก็เลยต้องกลับเร็วหน่อยก็เป็นได้มันผ่านทางเดียวกันไงทางเกวียนทางป่าสมัยก่อนนะมีไม่เยอะหรอกนะส่วนใหญ่จะมีแค่ทางสองทางเป็นอย่างมากแล้วก็ผ่านมาโคของสองพ่อลูกนี้ซึ่งไม่ได้ล่ามเชือกไว้เห็นฝูงโคมาก็เดินตามไงเดินตามไอ้เจ้าของพ่อลูกนี่ก็มัวแต่รับประทานอยู่นะอาจจะงีบสักพักหนึ่งก็ได้ไงช่วงกลางวันพอดีนะหันมาดูอีกทีนะหรือตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นโคของตนแล้วก็เดินตามหาผู้เป็นลูกชายตามหาหาไม่เจอก็ขับเกวียนนะขับเกวียนนะก็แปลว่ามีโคหลายตัวนะไม่ใช่แค่สองตัวเท่านั้นอาจจะมีโคอื่นๆนะที่ไปพร้อมๆกันแต่มันหายไปเขาจำได้หาไม่เจอขับเกวียนตามไปนะขับเกวียนตามไปก็ตามไปทันนะตามไปทันพอทันแต่ขากลับละสิสมัยก่อนเนี่ยเข้าเมืองออกเมืองนะในเมืองนอกเมืองเนี่ยเขามีประตูของเขาอยู่นะประตูเมืองก็มีประตูหมู่บ้านก็มี
อย่างยุคนี้สมัยนี้หาดูยากแล้วนะหาดูยากมีแค่สัญลักษณ์ที่เป็นป้ายบอกว่าณจุดนี้นะเป็นต้นไปนะถ้าเดินไปข้างหน้าจะเป็นเขตของเมืองใดหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดถ้าถอยหลังไปก็จะเป็นเขตของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดใดก็จะเขียนไว้ประมาณนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยมีประตูนะเป็นกิจจลักษณะโดยเฉพาะประตูเมืองเนี่ยจะมีการปิดเปิดเป็นเวลาไอ้ลูกชายของนายทารุสากติกะคนนี้เนี่ยพอตามถึงนะได้โคกลับมาแต่ออกนอกเมืองไม่ได้เพราะประตูปิดซะก่อนประตูปิดซะก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเมืองเหมือนสมัยนี้นะมันก็กว้างใหญ่พอสมควรนะก็ต้องค้างแรมพักแรมนะแถวแถวประตูเมืองขาออกนะออกไม่ได้ประตูปิดแล้วเผอิญว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าช้านะเรียกว่าป่าช้าผีดุก็แล้วกันนะป่าช้าผีดุอาจจะมีทั้งผีดิบด้วยแหละนะพอตกกลางคืนเนี่ยตกกลางคืนมันก็มีทั้งผีสัมมาทิฏฐิและผีมิจฉาทิฏฐินะเป็นเรื่องปกติอย่าไปตื่นตระหนกตกใจเอ๊ะเป็นผีแล้วยังจะมีสัมมาทิฏฐิอีกหรือมีได้ทั้งนั้นน่ะไปจากคนสัมมาทิฏฐิที่ก่อนตายก่อนจุติพลาดพลั้งนะอกุศลจิตเกิดแทนที่จะขวนขวายฝึกฝนให้กุศลจิตเกิดก่อนตายตายไปจะไปได้จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิเช่นภพนี้ชาตินี้ของพวกเราเนี่ยถือว่าทำมาถูกต้องทำมาดีแล้วเนี่ยก่อนตายชาติที่แล้วเนี่ยกุศลจิตเกิดชาตินี้จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธอีกด้วยแต่ผีสัมมาทิฏฐิที่ว่าเนี่ยนะก่อนตายจิตไปเป็นอกุศลก็เลยมาเกิดเป็นผีนะแต่ว่าอดีตของเขาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิยังรู้ดีรู้ชั่วอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอกุศลกรรมที่เขาเคยทำไว้นะทั้งก่อนตายและก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยยังส่งผลไม่เสร็จสิ้นเขาก็เลยยังต้องเป็นผีอยู่นะแต่ว่ามีความเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรได้ถูกต้องนะพอตกกลางคืนนะเป็นสถานที่ที่เป็นป่าช้าอยู่แล้วด้วยนะเป็นที่อยู่ของผีอ่ะถ้าพูดภาษาง่ายๆไอ้ผีมิจฉาทิฐิมันก็พอเห็นเด็กหนุ่มคนนี้นอนอยู่ใต้เกวียนเราก็พูดว่าเอาได้แล้วได้อาหารใหม่แล้วเห็นคนที่อยากจะกินเลยนะขนาดนั้นนะเป็นยักษ์หรือเปล่าเนี่ยไอ้ผีสัมมาทิฏฐิไอ้ยักษ์สัมมาทิฏฐิได้ยินเข้าบอกอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะห้ามไม่ได้หรอกคนผีมันอยากจะกินยักษ์มันอยากจะกินคนน่ะพอเขาทำท่าจะไปจับไอ้เด็กหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้สะดุ้งตื่นเนี่ยสะดุ้งตื่นแล้วก็นะตั้งนะโมตามที่ทำมาโดยตลอดแต่เชื่อไหมว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยถ้าดูตามตำราเนี่ยนะตามตำราคือภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงเด็กหนุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่เขาเนี่ยได้เปลี่ยนการตั้งนะโมจากเดิมคือนะโมอรหันตานังซึ่งหมายถึงนะโมติฏฐิญาณังของเขาเนี่ยเรียนแบบเพื่อนนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งนะโมพุทธัสสะและเอาชนะเขาได้มาโดยตลอดเนี่ยเขาก็เรียนแบบเนี่ยเริ่มจากการเรียนแบบนะเรียนแบบเพื่อนนะเขาก็ฝึกนะตั้งนะโมพุทธัสสะเข้ามาตลอดมาตลอดมาตลอดจนถึงนะวินาทีที่ไอ้ยักษ์ไอ้ผีจะกินเขานี่แหละสะดุ้งตื่นก็นะเป็นนะโมพุทธัสสะไปแต่อีกสำนวนหนึ่งสำนวนแปลอีก
อีกภาษาหนึ่งเนี่ยบอกว่าหมายถึงเด็กหนุ่มลูกชายครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเรื่องภาษาว่าภาษาที่เขียนลักษณะนี้คือภาษาบาลีเนี่ยจะหมายถึงใครนะในความเห็นอาตมาเนี่ยหมายถึงลูกชายมิจฉาทิฏฐินะที่เปลี่ยนการตั้งนโมจากนโมอรหันตานังหรือนโมติทียานังมาเป็นนโมพุทธัสสะไปแล้วเนี่ยเขาได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เขารู้ว่าเพื่อนเขาชนะนะด้วยคำว่านโมพุทธัสสะเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนโมพุทธัสสะตั้งแต่นั้นมาแล้วก็คืนวินาทีที่ผีหรือยักษ์จะกินเขาเนี่ยเขาสะดุ้งตื่นเขาก็นโมพุทธัสสะรอดไปนะมันไม่ใช่แค่รอดไปจากนะการเป็นอาหารของยักษ์ของผีอะไรหรอกนะไอ้ยักษ์ผีที่ว่าเนี่ยเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลยเพื่อนผียักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเนี่ยก็เธอไปทำกับคนที่เขานับถือพระพุทธเจ้าเขาตั้งนโมพุทธัสสะอย่างนี้เนี่ยเดือดร้อนสิแล้วเราจะทำยังไงกันเมื่อผีหรือยักษ์มิจฉาทิฏฐิถามผีหรือยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เลยบอกว่าเราต้องไปหาอาหารนะมาให้เด็กคนนี้กินเพื่อเป็นการล้างโทษนะก็เลยเข้าไปในวังไปขโมยอาหารในวังมาแล้วก็พร้อมถาดด้วยนะพอเด็กคนนี้พอฟ้าสว่างฟ้าสางนะเด็กคนนี้ตื่นมาก็ได้กินอาหารเลยแล้วก็ผีสองตนนี้ก็ทำตัวเป็นพ่อแม่เด็กเลยนะแปลงกายแปลงร่างเป็นพ่อแม่เด็กในสายตาเด็กหนุ่มคนนี้เพิ่งตื่นแบบสลึมสลือนะฟ้าก็ยังไม่ได้สางสว่างจ้าอะไรนะยังสลัวสลัวอยู่ก็นึกว่าพ่อแม่เอาอาหารมาให้พ่อแม่เอาอาหารมาให้กำลังกินข้าวปลาอาหารที่พ่อแม่เอามาให้พ่อแม่ก็ยืนอยู่นั่งอยู่ข้างๆด้วยเขานึกว่าพ่อแม่จริงๆนะแต่ที่ไหนได้คือผีคือยักษ์แล้วก็ผียักษ์สองตนเนี่ยก็ช่วยกันเขียนหรือสลักตัวหนังสือไว้ที่ถาดใส่อาหารซึ่งเป็นของในวังนะในเมืองนี่แหละแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าให้เห็นได้เฉพาะพระราชาเท่านั้นนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เห็นไม่มีบุญได้เห็นนะส่วนจารึกว่าอย่างไรเนี่ยตำราไม่ได้บอกไว้โดยตรงนะถ้าถามว่าเอาแล้วทำตำราทำไมไม่บอกไว้ก็บอกแล้วไงว่าผีสองตนนี้ยักษ์สองตนนี้เนี่ยเขาอธิษฐานเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นนอกจากพระราชาเราไม่ได้เป็นพระราชานะเราก็ไม่ได้เห็นผู้ที่บันทึกข้อมูลข้อความเหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้ก็ไม่ได้เป็นพระราชาเช่นกันก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เหมือนกันว่าผียักษ์สองตนนั้นร่วมกันจารึกนะข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถาดนะใส่ข้าวเนี่ยว่าอย่างไรนะไม่มีใครทราบแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็คงเขียนถึงที่มาที่ไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครแล้วก็ทำไมถาดนี้จึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะพอเด็กทานเสร็จแล้วเนี่ยผียักษ์สองตนนี้ก็ไปวางไว้บนเกวียนบนกองฟืนกองไม้นั่นแหละนะพอตื่นเช้ามาทางวังรู้ว่ามีของหายนะของที่ใช้ประจำมันหายไงถ้าของไม่ได้ใช้ประจำหายไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้หรอกนะพอหายปุ๊บก็ตามหานะตามหาภายในวังหาไม่เจอก็ต้องตามหานอกวังนอกพื้นที่ก็มาเจอเกวียนนะเกวียนตรงประตูพอดี
ก็นึกว่าเด็กนี่แหละเป็นคนขโมยมาแต่ในช่วงขณะนั้นพ่อแม่ก็เดินตามหามาจนถึงพอดีประตูก็เปิดพอดีนะพ่อแม่ก็มาอยู่ในเหตุการณ์ช่วงเช้าพอดีก็ได้พูดถึงความเป็นจริงว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรประกอบกับผีหรือยักษ์สองตนที่จารึกข้อมูลข้อความย่อๆสั้นๆแล้วก็อธิษฐานให้อ่านเห็นได้นะรู้ได้เฉพาะพระราชาเท่านั้นเนี่ยก็คงบอกรายละเอียดคร่าวๆไว้แหละว่าถาดนี้นะมาได้อย่างไรใครเป็นคนนำมาคงจะบอกว่าไม่ใช่เด็กคนนี้และพ่อแม่ของสองคนของเด็กคนนี้เป็นคนนำมาเขาไม่ใช่ขโมยแต่คนขโมยคือใครคงบอกไว้แหละนะเรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆแต่ว่าจุดประกายจากคำที่ยิ่งใหญ่มากก็คือคำว่านะโมพุทธัสสะจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยนำไปใช้นะนำไปใช้นะโมพุทธัสสะนะพอพระราชาทราบว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยตั้งนะโมพุทธัสสะจึงพ้นภัยจากการเป็นอาหารของผีของยักษ์นะก็ได้นำพาพ่อแม่ลูกสามคนเลยนะสามคนมีแม่เลยนะไปยังพระเวฬุวันวัดเวฬุวันซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าก่อนจะกราบทูลถามก็เล่าเรื่องนะถวายพระพุทธเจ้าทราบแล้วก็ตั้งคำถามนะพระพุทธเจ้าว่าคนเจริญพุทธานุสติหรือคนตั้งนะโมพุทธัสสะอย่างเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยจึงจะรอดปลอดภัยนะถ้าตั้งเป็นนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะเป็นต้นหรือถ้าเจริญธัมมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นนะจะรอดปลอดภัยเช่นนี้ไหมกราบทูลถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เพียงแค่เจริญพุทธานุสติภาวนาเท่านั้นจึงจะได้ความป้องคุ้มกันนะชีวิตหรือจึงจะได้ความอยู่รอดปลอดภัยแห่งชีวิตนะถ้าเจริญธรรมานุสติก็คือเจริญธรรมคุณก็ดีถ้าเจริญสังขานุสติคือเจริญสังฆคุณก็ดีถ้าเจริญกายคตาสตินะก็คือเจริญโกฏฐาสะภาวนาฝึกฝนให้จิตของตนรับรู้นะชิ้นส่วนหรืออวัยวะนะ32ชิ้นส่วนในร่างกายของตนของตนก็ดีนะไม่ว่าจะเจริญกรุณาภาวนานะซึ่งเป็นหนึ่งในอัปปมัญญาธรรมก็ดีและถ้าเจริญเมตตาภาวนาซึ่งก็เป็นหนึ่งในอัปปมัญญาธรรมก็ดีเนี่ยก็จะนะได้ความอารักขาชีวิตนะได้ความปลอดภัยนะจากอันตรายใดๆจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับเด็กหนุ่มคนนี้ที่เจริญแค่พุทธานุสติ
นะด้วยคำว่านะโมพุทธัสสะนะย่อๆสั้นๆนะนะโมพุทธัสสะนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาที่พระราชากราบทูลถามนะสรุปแล้วก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราท่านทั้งหลายนะเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสตินะเจริญกายคตาสติเจริญนะกรุณาอัปปมัญญาธรรมเจริญเมตตาอัปปมัญญาธรรมเนี่ยนะจะได้รับผลได้รับอานิสงส์ที่ดีนะเช่นเด็กหนุ่มคนนี้นะนี่เป็นอย่างน้อยนะนะเป็นอย่างน้อยนะรอดปลอดภัยจากการเป็นอาหารของยักษ์ของผีนะถึงขั้นว่าถ้าความดีเก่านะที่เคยสั่งสมกันไว้ด้วยตนเองนะมีในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสมทบนะหนุนนำให้บรรลุธรรมได้เหมือนเด็กหนุ่มคนนี้พ่อแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์กันก็ได้บวชกันก่อนที่จะบวชกันเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันกันก่อนหลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นพระคาถาธรรมบทลำดับที่296ถึง301หรือ301รวมทั้งสิ้น6พระคาถาซึ่งเป็นพระคาถาคำตอบนะซึ่งคำถามที่พระราชากราบทูลถามพระพุทธเจ้านะโดยภาพรวมก็คือนะใครก็ตามที่ถ้าเจริญพุทธานุสติซึ่งถ้าเป็นภาษาบาลีสั้นๆแต่ความหมายเท่ากันนะกับความกับคำยาวๆเนี่ยนะก็คือคำว่านะโมพุทธสัตนะใครก็ตามที่เจริญธรรมานุสตินะผ่านคำย่อๆสั้นๆว่านะโมธรรมัสสะก็จะมีค่าได้รับอานิสงส์ผลของการเจริญธรรมานุสติเท่ากับบทยาวบทเต็มนะก็คือสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นนั่นแหละบทธรรมคุณนั่นแหละมีค่าเท่ากันมีอานิสงส์เท่ากันถ้าใครเจริญสังขานุสติผ่านคำว่านะโมสังคัสสะก็จะได้รับอานิสงส์ผลของการเจริญสังขานุสติเท่ากับเจริญสังขานุสติสังฆคุณด้วยบทเต็มว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยนะและถ้าใครเจริญกายคตาสติหรือเจริญโกฏฐาสะภาวนาวิธีการเจริญโกฏฐาสะภาวนาเนี่ยนะเราสามารถนำไปฝึกฝนใช้ได้เลยหลักการง่ายง่ายนะหลักการง่ายๆในเบื้องต้นเลยนะก็เรียนแบบนะโมพุทธะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคัสสะนี้แหละนะก็คือเอ่ยคำว่าพูดคำว่ากล่าวคำว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจแค่นี้พอแค่นี้ถือว่าพอแล้วแต่ถ้ามีเวลาก็นู่นเลย32อย่างเลยนะโกฏฐาสะ32ประการนั่นแหละนะซึ่งสามารถไปสืบค้นได้นะในอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลปัจจุบันใน Google เนี่ยมีนะโกฏฐาสะ32นะแต่ถ้าให้อาตมาแนะนำเนี่ยแนะนำเอาแบบย่อๆนี่แหละดีที่สุดและเหมาะที่สุดเนื่องจากว่าญาติโยมทุกท่านเนี่ยในช่วงใช้ชีวิตอยู่จำเป็นต้องทำมาหาเลี้ยงชีพจำเป็นต้องดูแลครอบครัวจำเป็นต้องใช้เวลาเกี่ยวกับการเจริญกุศลความดีต่างๆเนี่ย
ในช่วงเวลาที่มีจำนวนจำกัดเช่นนี้เนี่ยก็ต้องใช้ระบบย่อๆสั้นๆแต่พระพุทธเจ้าท่านรับประกันแล้วรับรองแล้วว่ามีอานิสงส์ผลที่ดีเท่ากันนะดังนั้นจึงแนะนำว่านะให้พวกเราเนี่ยนำไปใช้เลยนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะนะแล้วก็ถ้าเป็นโกฏัสสะภาวนาหรือกายคตาสติก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโจนะสั้นๆห้าอย่างแล้วก็ถ้าเป็นกรุณาอันนี้นะกรุณาภาวนาซึ่งเป็นหนึ่งในอัปปมัญญาธรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องเจอสัตว์โลกสัตว์ร่วมโลกนะที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากกายใจเวลาเรารู้เราทราบเราได้ยินได้เห็นด้วยตนเองเนี่ยเราควรที่จะช่วยเหลือนะเยียวยานะโดยที่ไม่ต้องไปนะเต็ม100%นะเอาเท่าที่เรามีความพร้อมนะยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางไปเห็นคนเห็นคนต้องการน้ำดื่มเรายื่นให้เขาเลยน้ำขวดทำไมเนี่ยง่ายๆเลยยื่นให้เขาทั้งขวดเลยนั่นเป็นการเจริญกรุณาภาวนาเป็นการเจริญกรุณาอัปปมัญญาธรรมไปแล้วนะส่วนเมตตาภาวนาเนี่ยเมตตาภาวนานะคำว่าเมตตาในที่นี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆคือการให้อภัยการให้อภัยนะเมตตาเนี่ยเช่นว่าเวลามีใครก็ตามนะโกรธเราโทษเราโกรธเราหรือโมโหเรานะดุด่าว่าร้ายเราเนี่ยเราอย่าไปโต้ตอบนะเราต้องให้อภัยเขานะเขาอาจจะรู้ข้อมูลมาไม่ถูกต้องก็ได้เราคิดไปงั้นถ้าก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาอัปปมัญญาไปในตัวแล้วให้อภัยไปในตัวแล้วนะแล้วก็อาศัยความอดทนด้วยอย่าไปเรียนแบบนะอย่าไปเรียนแบบความไม่ดีที่คนอื่นเขาทำต่อเราหรือต่อสังคมต่อสาธารณะนะมันจะเป็นการเป็นการกระทำที่บันดาลโทสะทำด้วยอำนาจของโทสะซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลก็จะมีผลต่อตัวเราเองในอนาคตการต่อไปไงดังนั้นแต่ตามหลักการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานให้ไว้ในพระคาถาธรรมบทแต่ละเรื่องแต่ละวัตถุเนี่ยก็จะเป็นหลักการที่พระเจ้าท่านประทานให้ไว้นะเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นๆที่นั้นๆ นะในเหตุการณ์นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ประทานพระคาถาธรรมบทพระธรรมเทศนาหลักการในการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวโลกผ่านเหตุการณ์เล็กๆนะแต่มันมีประโยชน์มากดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์นะความเป็นจริงอย่างนี้แล้วได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเนี่ยอย่าลืมนำไปใช้นะมันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้อย่างแน่นอนนะพระคาถาทั้ง6ดังกล่าวนะอาตมาจะอ่านให้ฟังพร้อมคำแปลหรือความหมายนะอีกครั้งหนึ่งนะพระคาถาแรกซึ่งเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามนะที่พระราชาท่านถามไว้นะก็คือพระคาถาว่าสุปะพุทธังปะพุทธชันติสทาโคตมะสาวกะเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังกายคตาสติสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า
ที่มีการเจริญพุทธานุสติเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลสุปาพุทธังปะพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกะเยสังทิวาจรัตโตจะนิจังธรรมคตาสติสาวกของพระโคตมะนะขอไปอ่านเป็นโคตมะดีกว่าสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าที่มีการเจริญธรรมานุสติเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลพระคาถาที่สามนะสุปาพุทธังปาพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจังสังฆคตาสติสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าที่มีการเจริญสังฆานุสติเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลสุปาพุทธังปะพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจังกายคตาสติสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าที่มีการเจริญกายคตาสติเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลพระคาถาที่5และที่6นะต่อเนื่องไปเลยนะสุปาพุทธังปาพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะอหิงสายรโตมโนสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าที่มีจิตยินดีในที่มีจิตยินดีในกรุณาภาวนาเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลและพระคาถาที่6พระคาถาสุดท้ายก็คือว่าสุปพุทธังปะพุทชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรตโตจะภาวนายรตโตมโนสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าที่มีจิตยินดีในเมตตาภาวนาเป็นนิดในเวลากลางวันก็ดีในเวลากลางคืนก็ดีย่อมเป็นผู้ตื่นด้วยดีตลอดกาลนะอกพระคาถาที่พระพุทธเจ้านะทรงตรัสตอบคำถามนะที่พระราชาท่านตรัสถามนะก็เป็นไปตามที่ได้บรรยายขยายความนะตามที่ตำราบันทึกไว้นะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะสุดท้ายเนี่ยสามพ่อแม่ลูกพอฟังพระคาถาธรรมบททั้ง6พระคาถานี้เสร็จสับเรียบร้อยบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้ง3คนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บวชพ่อกับลูกก็ได้บวชเป็นพระเป็นเนรนะแม่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีและสุดท้ายนะทั้งสามเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เริ่มจากเรื่องเล็กๆนะดังนั้นเราจึงควรมีการกล่าวไว้นะพูดไว้นะให้คนที่อยู่ร่วมกับเราให้สาธารณะหรือให้สังคมเนี่ยได้ทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะก็เพียงแค่ว่าเราเรียนแบบเด็กหนุ่มชาวพุทธลูกสัมมาทิฏฐิตั้งนะโมพุทธัสสะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเสริมให้อีกนะนะโมธัมมัสสะก็มีค่าเท่ากันนะโมสังคัสสะก็มีค่าเท่ากันนะแล้วก็นะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นการเจริญกายคตาสตินะก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโชสั้นๆย่อๆแค่นี้ถือว่ามีคุณค่าเท่ากัน
แล้วที่เหลืออีกสองประการก็คือเวลาเจอคนตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยไปนะจำนวนไม่ใช่ประเด็นนะแต่สิ่งที่เราช่วยไปเนี่ยมันเป็นการเจริญกรุณาภาวนาเป็นหนึ่งในอัปปมัญญาธรรมที่เรียกว่ามีประโยชน์มากและสุดท้ายเนี่ยเวลามีใครโกรธเราดุด่าว่าร้ายเราเนี่ยก็ให้อภัยเขาไปนะเขาไม่มีเหตุผลแต่เรามีเหตุผลด้วยกันมองว่าเขาอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นะก็ปล่อยเขาไปอย่าไปโต้ตอบอย่าไปโกรธตอบนะจะเป็นการนะบันดาลโทสะตามมาก็ได้นะผลเสียเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นจากการมีโทสะเป็นข้อมูลที่ถือว่าดีมากนะแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะก็ขาดไม่ได้ก็คือบาลีนะทีละคำนะบาลีสั้นๆย่อๆจากพระคาถาธรรมบทซึ่งทั้งหกพระคาถาเนี่ยส่วนใหญ่นะเหมือนกันนะก็มีบางส่วนเท่านั้นที่ต่างกันนะก็จะไม่ถือว่ามากเท่าจำนวนพระคาถาคำว่าสุปพุทธังเนี่ยแปลว่าตื่นดีตื่นดีนะคำว่าตื่นดีในที่นี้เนี่ยหมายความว่าคนเราเนี่ยถ้าก่อนจะหลับจะนอนมีการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญกายคตาสติหรือโกฏฐัสสะภาวนาเจริญอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณาแล้วหลับไปพอตื่นมาเนี่ยนะตื่นมาเนี่ยจะไม่ตื่นตระหนกนะตื่นจากที่หลับที่นอนมาเนี่ยจะไม่ตื่นตระหนกจะไม่มีการตกใจกลัวจะไม่ว้าวุ่นขุ่นใจจะไม่รู้สึกนะตื่นมาแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจนะจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับคนที่เจริญพุทธานุสตินะถึงเมตตาภาวนานะอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำให้หมดครบไปเลยเนี่ยจะดีมากนะแต่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนี้เพียงอย่างเดียวก็ประโยชน์เท่าเทียมกันแล้วมหาศาลแล้วทำให้ได้เถอะนะทำให้ได้เถอะปพุชชันติก็แปลว่าตื่นนะส่วนสัทธาเนี่ยแปลว่าตลอดกาลนะตลอดกาลในเวลาทุกเมื่อนั่นแหละโคตมะสาวกาก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนะเยสังเนี่ยหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะนะแปลว่าเหล่าใดนะทิวาจะในเวลากลางวันก็ดีรัตโตจะในเวลากลางคืนก็ดีนิจจังแปลว่าเป็นนิจหรือตลอดเวลานั่นเองส่วนพุทธคตาสตินะแปลรวบไปเลยว่าพุทธานุสตินั่นเองนะพุทธคตาสติหมายถึงพุทธานุสติส่วนพระคาถาที่สองเนี่ยก็จะเป็นเน้นคำที่แตกต่างกันก็คือธรรมคตาสติรวมไปเลยเป็นธรรมานุสตินั่นเองและพระคาถาที่สามก็เฉพาะคำที่แตกต่างจากพระคาถาที่สองและที่หนึ่งก็คือสังขานุสติมีความหมายเป็นภาษาไทยง่ายๆว่านะสังฆคตาสติเนี่ยนะมีความหมายเป็นภาษาไทยย่อๆง่ายๆว่าสังขานุสตินอกนั้นเหมือนกันแล้วต่อไปพระคาถาที่สี่ก็ไปคำสุดท้ายไงกายคตาสติก็ทับศัพท์ไปเลยกายคตาสติก็ได้นะหรือโกฏฐัสสะภาวนาก็ได้นะโดยความหมายนะตอนนั้นเหมือนกับพระคาถา3คาถาแรกแล้วต่อไปพระคาถาที่5นะก็จะคำสุดท้ายของพระคาถานี้นะที่แตกต่างจาก4พระคาถาแรกอหิงสายะนะอหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนนะแปลว่าในการไม่เบียดเบียนก็คือในกรุณานั่นเองหมายถึงกรุณานะการไม่เบียดเบียนก็คือกรุณาระโตแปลว่ายินดีพอใจ
มโนก็แปลว่าใจส่วนพระคาถาสุดท้ายนะเฉพาะคำที่แตกต่างก็คือภาวนายะคำเดียวนอกนั้นเหมือนกับพระคาถาที่ห้าแล้วภาวนายะในการภาวนาซึ่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงเมตตาภาวนานะหมายถึงเมตตาภาวนานะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะทั้งหกพระคาถาก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะที่มีมหากุศลเจตนาในการตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้าทั้งหกพระคาถาเป็นอย่างดีมหากุศลเจตนานี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องส่งผลให้แก่เจ้าตัวคือทุกทุกท่านที่มีมหากุศลเจตนาเป็นอย่างดีในการรับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในนามอาตมาก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านนะที่มีมหากุศลเจตนาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขกายสุขใจปราศจากพยันตรายใดๆทั้งสิ้นพ้นจากโลกนะโรคCOVID-19 อย่างสิ้นเชิงได้รับอานิสงส์ผลของมหาบุญจากการตั้งใจเป็นอย่างดีในการศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดทุกๆวันพุธเช่นนี้โดยเร็วพลันและสุดท้ายขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีโอกาสดีๆในการทำความดีเช่นนี้เป็นต้นตลอดไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ